สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับช่วง Thailand Can Do กันเหมือนเช่นเคยนะครับพร้อมกับเรื่องราวของธุรกิจและไอเดียดีๆที่คนไทยก็ทำได้นะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าปกติเนี่ยช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยคนเขาพูดถึงอะไรกันบนโลกออนไลน์แล้วก็ตามเว็บบอร์ดต่างๆวันนี้คนไทยเรามีบริการดีๆที่จะมาบอกได้ว่าตอนนี้คนไทยกำลังพูดถึงอะไรกันบนโลกออนไลน์นะครับผมกำลังอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับแขกรับเชิญ2ท่านของเราคือจากบริษัท One Bit Matter นะครับคุณพเนินอัศววิภาสและคุณวรดมด่านสุวรรณดำรงสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกเป็นคุณเนินกับคุณโดมแล้วกันเนาะครับบริการตัวนี้เนี่ย One Bit Matter ให้บริการที่ชื่อว่า Obi-Walk ครับครับตัว Obi-Walk คืออะไรฮะฟังดูชื่อเหมือนมาจาก Star Wars Obi-Walk คือระบบ Social Network Monitoring ครับผมครับครับผมก็คือเราจะมีระบบของเราที่สามารถจะไปดูดเวลาสมมติว่าพี่ชิวไปโพสต์ข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดใน Facebook ใน Twitter เราสามารถจะไปเอาข้อความที่พี่ชิวโพสอ่ะดูดเข้ามาในระบบของเราได้หมายถึงว่าคุณจะไล่ตามคนต่างๆเนี้ยไปโพสอะไรนี่ก็คือเราไปไล่เก็บมาหมดเลยละเราจะใช้วิธีการเก็บจากคีย์เวิร์ดครับครับผมใช่อย่างสมมุติว่าพี่ชิวโพสต์คำว่าน้ำท่วมครับผมครับถ้าเราใส่คำว่าน้ำท่วมเข้าไปในระบบของเราอ่ะมันจะดูดคีย์เวิร์ดนั้นมาครับมันก็คือไปไล่จับตามพื้นที่ต่างๆบนโลกออนไลน์เว็บบอร์ดเอ่ย Facebook เอ่ยใช่แล้วก็นับเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับก็จะเก็บมาในระบบอ๋อสุดท้ายเราก็จะได้ผลลัพธ์เราก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นสถิติใช่ครับว่าสุดท้ายแล้วมันมาจากไหนบ้างคนพูดถึงอะไรบ้างใช่ผมถ้าเกิดผมเข้ามาดูตรงสถิติตรงนี้ผมจะเห็นอะไรบ้างฮะที่จะเห็นก็จะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนพูดถึงคีย์เวิร์ดของเราเท่าไหร่ครับผมแล้วก็เราสามารถจะดูได้ด้วยว่าที่เขาพูดเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรครับผมซึ่งมันก็จะบอกได้เลยว่าณเวลานี้เนี่ยคนพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักเลยครับตอนนี้อาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมเลยอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นหัวข้อขึ้นมาเลยให้เราได้เห็นใช่ครับใช่แล้วตอนนี้เนี่ยในบ้านเรามันมีบริการประมาณนี้อยู่ไหมฮะมีครับมีครับตอนนี้เราก็เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาแล้วครับผมใช่เป็นต่างชาติแล้วเป็นของโลเคอลด้วยกันนี่แหละครับใช่ครับคุณโอมครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดผมถามว่าตัวเสียงของผู้บริโภคจากโลกออนไลน์เนี่ยมันตอบโจทย์ได้จริงหรือเปล่าว่าจริงมันคือคนไทยให้ความสนใจในเรื่องนั้นอยู่ผมพูดมันตอบภาพรวมได้จริงหรือเปล่าคือถ้าถามผมว่ามันก็ตอบได้ในช่วงอายุวัยรุ่นถึงอายุประมาณสัก35อะไรเงี้ยครับเพราะคนอายุช่วงนี้อยู่ในโลกออนไลน์กันซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเสียงผู้บริโภคของโลกออนไลน์ก็เลยถือเป็นภาพรวมของคนอายุช่วงนี้ได้ช่วงอายุนั้นได้เลยครับครับผมเพราะว่าถ้าพูดไปจริงๆก็คนอยู่นี้ช่วงอายุนี้ก็หันมาใช้พวกสังคมออนไลน์กันครับมันคล้ายๆกับคือในสมัยก่อนเวลาเราอยากจะรู้เสียงของผู้บริโภคครับเราต้องใช้วิธีการโทรไปสอบถามหรือว่าให้เขาส่งจดหมายตอบมาหรือทำแบบสอบถามต่างๆใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีมันเข้ามาค่อนข้างทันสมัยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนก็ยิ่งเข้ามาเล่นมากขึ้นเรื่อยๆเวลาคนมีอะไรก็จะโพสต์ลงไปเราสามารถจะรับฟังเสียงจากผู้บริโภคได้ในราคาที่ในต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับแล้วจริงพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นเสียงที่เขาเป็นคนพูดเองเนาะเหมือนกับเราไม่ได้ต้องไล่เข้าไปถวายใช่ครับครับผมแต่ว่าผมถามนี้ดีกว่าว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เริ่มให้บริการเนี่ยตอนถึงตอนนี้ให้มาบริการมานานยังประมาณปีนึงครับผมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นกระแสอะไรเกิดขึ้นบ้างครับก็มีครับจากลูกค้าหลายๆเจ้าไม่คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้ามีประเด็นอิชชูอะไรที่แบบว่าค่อนข้างมีผลต่อแบรนด์ของเขาเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดต่อมาหาเราแล้วให้เราคอยดูให้ครับผมเมื่อกี้พูดถึงคำว่าลูกค้าผมเลยจะถามพอดีเรื่องนี้ลูกค้าจริงๆของบริษัทเนี่ยคือกลุ่มไหนครับใครที่เป็นคนที่จะมาจ่ายเงินให้เราจริงๆเราเน้นเอเจนซี่ครับแล้วก็พวกแบรนด์ตรงๆครับผมคือโดยเอเจนซี่เนี่ยเราพยายามจะไปผูกมิตรกับทุกคนนะครับคือแต่ว่ามันก็มีเยอะมากจนเรายังเข้าไม่หมดอะไรพวกนี้ครับผมแสดงว่ากลุ่มหลักเลยคือเอเจนซี่ในบ้านเราเลยใช่ครับเอเจนซี่ทุกวันนี้ครับเจ้าของสินค้าบริการต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการจ้างเอเจนซี่เพื่อที่จะให้ดูแลให้เขาดูแลในหมายถึงเรื่องการดูแลเรื่องการสื่อสารการตลาดต่างๆใช่ใช่ครับโดยเฉพาะในออนไลน์เนี่ยที่ผมสังเกตมาบริษัทใหญ่ๆยังไม่ค่อยมีพาร์ทออนไลน์มากนักก็จะจ้างเอเจนซี่เป็นคนทำให้ใช่ครับแล้วตอนนี้ที่เราทำเอเจนซี่ตอนนี้เราเรียกว่าอะไรกับเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเราก็ให้บริการหมดละส่วนใหญ่เจ้าใหญ่จะเริ่มรู้จักเราแล้วครับเพราะผมเข้าไปพรีเซนต์มาหลายครั้งแล้วครับผมส่วนใหญ่เขามาดูอะไรฮะก็คือมาดูว่ากระแสนิยมของผลิตภัณฑ์นะฮะหรือว่าดูว่าผู้บริโภคไปถึงไหนกันแล้วยกตัวอย่างก็คืออย่างเป็นเคสของเราครับอย่างมี
มีเครือข่ายโทรศัพท์ล่มเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาต้องการจะรู้ลูกค้าต้องการจะรู้ว่าตอนนี้คนพูดถึงประเด็นของเขาต้องการชดเชยค่าเสียหายหรือเปล่าต้องการย้ายค่ายหรือเปล่าหรือว่าเอาไปโยงประเด็นภายในอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องการจะรีเสิร์ชดูโดยเป็นข้อมูลสถิติว่าคนพูดถึงเขาเรื่องนี้ในแง่ที่เป็นเชิงลบเชิงบวกเป็นเท่าสัดส่วนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพื่อที่เขาจะไปวางแผนในการทำมาร์เก็ตติ้งหรือ PR ต่ออีกทีนึงครับประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ย OBWalk สามารถระบุเป็นประเด็นย่อยๆซอยออกมาเป็นประเด็นย่อยๆได้ขนาดนั้นเลยหรอได้ครับก็คือตอนนี้เรามีทีมงานนะครับเราใช้ทีมงานเพื่อที่จะคอยมอนิเตอร์ให้ลูกค้าแล้วก็คอยแจกแจงว่าคนพูดถึงประเด็นต่างๆในเรื่องอะไรบ้างครับผมแล้วก็ส่งเป็นรีพอร์ตให้ลูกค้าครับผมแล้วจะเปิดมาปีกว่าเนี่ยเรื่องรูปแบบธุรกิจเนี่ยคือเราสร้างรายได้ไงฮะทุกวันนี้เราเน้นการขายเป็นเซอร์วิสรายเดือนนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วจะมีอยู่2อย่างอันที่1ก็คือตัว tools เครื่องมือเนี่ยก็เราใช้โมเดลในลักษณะ SaaS Software as a Service ก็คือเขาสามารถจะมาเช่าใช้รายเดือนพอเขาเช่าไปใช้ปุ๊บมันก็จะมีเครื่องมือให้ใช้ตามปกติแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาใช้เองครับผมในกรณีที่มีทีมงานนะครับอีกพาร์ทนึงก็คือในจากที่ผมไปขายงานมาหลายๆครั้งเนี่ยก็คือจะมีลูกค้าหลายๆเจ้าที่ไม่มีทีมที่ทำตรงจุดนี้อยู่เราก็เลยทำเซอร์วิสขึ้นมาในจุดนี้เรามีคนมีทีมมานั่งแล้วทำงานแล้วก็คอยส่งเป็น weekly เป็น daily แล้วก็เป็น monthly ให้ลูกค้าครับก็หมายถึงว่าอย่างแรกเนี่ยเราสามารถเหมือนกับเป็นหน้าเว็บให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามานั่งกดดูเองได้เลยใช่อันนึงก็คือทางนี้มีทีมงานที่ทำให้ด้วยใช่ครับใช่รวมแล้วหลังจากนี้เนี่ยเรามีแผนในเรื่องที่จะขยายธุรกิจยังไงบ้างครับมองเรื่องการขยายตอนนี้ยังไงคือตอนนี้เราพยายามจะทำให้โลคอลเนี่ยดีครับนะครับคือเราจะพยายามเก็บ requirement ลูกค้าเนี่ยให้แน่นก่อนแล้วก็พัฒนาในส่วนของcustomer experience อะไรเงี้ยครับก็คือเน้นให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนานๆอะไรเงี้ยส่วนการขยายเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าอย่างในตลาดเนี่ยมันเริ่มอิ่มตัวหรือยังหรือว่ามันยังไปได้ต่อถ้ามันอิ่มตัวเนี่ยเราก็ค่อยคิดว่าจะขยายไปที่อื่นหรือเปล่าครับผมคุณเอิร์นผมถามเมื่อกี้เห็นมีบอกว่ามีคู่แข่งว่าเราด้วยแล้วจุดแข็งของเราเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งอะไรคือจุดแข็งของเราคือผมมองแล้วครับว่าสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายอ่ะตัวคือเราต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทก่อนประเภทแรกก็คือเครื่องมือของเราครับเครื่องมือเนี่ยในการลอกเรียนแบบอ่ะมันไม่ยากตามเทคนิคอลครับผมแต่สิ่งที่สำคัญของลูกค้าคือเรื่องของเซอร์วิสก็คือเราพยายามจะเน้นเรื่องโอเปอเรชั่นภายในของเราให้ส่งงานตรงเวลาให้มีคุณภาพที่ดีอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะเน้นไปแข่งกันที่เซอร์วิสแทนครับครับผมต้องโดนผลถามนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากการพวกให้บริการต่อที่เหนือกว่าเนี่ยต่อไปเรามีแผนในการพัฒนาอะไรต่อไหมฮะหลังจากนี้คือจริงๆเราตอนนี้เราพยายามจะพัฒนาลดคอสต่างๆในระบบของเราอย่างเช่นแบบการที่เราต้องมานั่งโอเปอเรชั่นเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของว่าทีมสื่อสารกันมีเรื่องของการส่งอีเมลไปมาอะไรพวกนี้ครับเพื่อเราจะลดขั้นตอนพวกนี้ให้มันน้อยลงเราให้เรารับงานได้มากขึ้นนะครับก็คือทำให้โครงสร้างภายในเราดีก่อนเสร็จแล้วเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการทำฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประเด็นรองแต่ว่ามีแน่นอนครับในอนาคตครับครับที่ผมถามอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนั้นที่กระโดดตั้งใจจะออกมาทำบริษัทเนี่ยคิดอะไรกันนะหมายถึงว่ามองเห็นอะไรในธุรกิจนี้ครับเริ่มมุ่งตรงก่อนจริงๆต้องบอกว่าผมอะทำในส่วนของเทคนิคอลเวลาดังนั้นเนี่ยผมเวลามีของใหม่ผมก็ลองเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เนินเนี่ยเป็นเพื่อนที่รู้จักกันผ่านที่ทำงานเก่าที่นึงครับครับผมเขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวนี้เวิร์กตัวนี้เวิร์กเฮ้ยเอาไปทำเอเจนซี่อยากได้นะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ว่าเฮ้ยโอเคเอาไปลองไปทำดูอะไรเงี้ยครับคราวนี้เราก็เลยออกไปทำเนี่ยคุณเนยก็ออกไปขายทีนี้เราก็ได้รู้อะไรหลายอย่างเดี๋ยวให้คุณเนยเล่าดีกว่าครับ คือจริงๆแล้วครับอยากฝากให้สตาร์ทอัพด้วยกันก็คือผมอยากฝากไว้3ข้อที่ต้องทำนะครับอันแรกคือไอเดียก่อนคือสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะมาจากไอเดียแต่ไอเดียเนี่ยคือเราคิดออกมาปุ๊บอะเราก่อนที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะถามคนที่รู้จริงๆว่ามันขายได้นะไม่ใช่ไอเดียที่แบบว่าเราคิดว่ามันขายได้คนเดียวอะไรเงี้ยจากเรามีไอเดียเราถามว่ามันโอเคแล้วมันน่าจะเวิร์กปุ๊บสิ่งที่2ที่ตามมาคือการทำครับผมครับก็คือเราไอเดียปุ๊บก็ต้องมาลงมือทำใช่คือทุกวันนี้บางทีคนคิดเยอะคนพยายามศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ลงมือทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้พอทำไปปุ๊บมันจะแบบว่าได้ฟีดแบ็กกลับมาเรื่อยๆมันก็จะรู้ว่าของเราเนี่ยมันขายได้อย่างน้อยก็รู้ว่าขายไม่ได้ก็ยังดีครับแต่ดีกว่าที่เราคิดว่าจะทำแล้วไม่ได้ทำครับผมแล้วก็จะได้เรียนรู้เก็บฟีดแบ็กอะไรมาแล้วก็พัฒนาของเราให้ดีขึ้นครับผมอันที่3ที่สำคัญลอง
ไม่ลองครับก็คือสำคัญเท่าๆกันเลยก็คือผมอยากใช้คำว่าศรัทธาครับผมให้มีศรัทธาในธุรกิจของเราผมเคยด้วยความที่เป็นสตาร์ทอัพอะครับแล้วยังมือใหม่ก็คือแบบเรียนจบมาไม่กี่ปีก็เปิดเลยอย่างเงี้ยคือผมเคยไปขายงานพรีเซนต์งาน 30-40 ครั้งในช่วงครึ่งปีขายไม่ได้เลยครับคราวนี้ก็เลยแบบผมก็กลับมาที่ทีมกลับมาหาทีมผมว่าเฮ้ยขายไม่ได้เลยเนี่ยผมก็ทีมผมก็บอกผมว่าเฮ้ยเนินจะขายอะไรอ่ะต้องมีศรัทธาในของซึ่งตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราท้อไปแล้วอะครับเราก็เลยแบบว่ากลับมาครับดึงเรากลับมาอ้าวลุยใหม่แล้วพอหลังจากนั้นสักพักนึงมันก็เริ่มขายได้เรื่อยๆครับผมก็เรียกว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับจากทั้ง2ท่านที่มาแชร์ให้ฟังนะครับว่าการที่เริ่มธุรกิจเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มจากไอเดียแล้วมีศรัทธากับมันนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องราวดีๆจาก Thailand Can Do เช่นเคยนะครับกลับไปพบกับคุณรวีในช่วงต่อไปของ iSpring สำหรับผมและแขกทั้ง2ท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ